เสร็จแล้วจ้าข้าวของมะหมาวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำอาหารให้มะหมากันค่ะขั้นตอนมีไม่เยอะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าผักขมมีประโยชน์กับมะหมาของเราด้วยนะผักขมมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาและยังมีไฟเบอร์ช่วยในการย่อยและการขับถ่ายด้วยทั้งนี้ควรกินในปริมาณที่เล็กน้อยและไม่บ่อยจนเกินไปเพราะสารออกซาเลตในผักขมจะยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมกับคนก็เหมือนกันนะคะผักขมนี่นำไปล้างก่อนนะคะแล้วก็เอามาหั่นให้ละเอียดนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีผักขมหั่นแล้วก็เป็นเนื้อหมูเป็นยังไงก็ได้ให้มันชิ้นเล็กๆหน่อยอะค่ะเพื่อจะเอาไปปั่นที่เราปั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาผักขมอันเนี้ยสลับใส่กับหมูนะคะปั่นให้เข้ากันดีเพื่อที่น้องหมาจะได้ไม่รู้ว่าเราแอบใส่ผักให้ไปดูเลยก็จะสลับใส่ผักขมอย่างนี้นะคะอันนี้คือปั่นออกมาเสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะนำไปผัดกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันจ้าเปิดไฟกลางแล้วก็ใส่น้ำมันแค่นี้พอละเพื่อป้องกันไม่ให้ติดกระทะนะคะหรือเพื่อนๆจะไม่ใส่น้ำมันก็ได้นะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูที่เราบดเอาไว้เสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการให้ละเอียดก็นำไปปั่นได้เลยจะเป็นละเอียดแบบนี้นะคะจะได้คลุกกับข้าวได้อร่อยอร่อยจะได้แทรกซึมไปตามเนื้อข้าวเยอะๆค่ะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะเผื่อน้องหมาเพื่อนๆจะชอบเหมือนกันอันนี้ที่เราทำเอาไว้นะก็ใส่ไปแล้ว4ทัพพีแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเวฟกันจ้าถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สองหมาด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย